เราเบรกกันมาเรียบร้อยตอนนี้ประมาณ 2-3 นาทีก็จะบ่าย 3 โมงนะคะเรามีเวลากันอีกประมาณ 1 ชั่วโมงนะคะกับเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็มีการเซลฟี่กันเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนะเชิญค่ะอาจารย์คะแล้วก็ต้องขออนุญาตอาจารย์อย่างนี้ว่าระหว่างอาจารย์ฟังอบรมถ้าท่านใดจะถ่ายรูปวิทยากรนะคะอาจารย์เซฟวิทยากรนะคะอาจารย์อย่าถ่ายรูปตอนปากเบี้ยวตาเหล่นะคะอาจารย์คะเวลาอาจารย์สอนและเด็กถ่ายรูปบางทีที่มันติดเราไปด้วยเนี่ยแล้วเด็กก็แบบไม่เซฟเราเลยใช่ไหมอาจารย์คือเราพูดอยู่มันจะสวยเขามันก็ไม่สวยใช่ไหมเวลาเราพูดปากมันก็จะแบบเบี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเคยไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องของ PR อะไรอย่างงี้ด้วยนะอาจารย์เขาบอกว่าคนเป็นช่างภาพอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปถ่ายรูปใครให้ถ่ายรูปตอนที่เขากำลังแอคชั่นเพราะนั้นอาจารย์จะเห็นว่าเวลาที่นักการเมืองหรืออะไรอะถ้าพูดเฉยๆอาจจะไม่นั่นใช่ป่ะแต่ถ้าชี้อย่างงี้ปุ๊บเนี่ยตากล้องจะพึบพับๆๆๆเลยหรือถ้าพูดไปแล้วมีน้ำตาออกมาก็จะพึบพับๆๆๆเงี้ยนะคะคือเวลาไปพูดที่ไหนก็เหมือนกันค่ะอาจารย์อีตอนเรายืนนิ่งๆสวยๆไม่มีใครถ่ายเลยเหมือนเมื่อกี้เปิดวิดีโอนะอาจารย์แล้วก็ทุกคนดูวิดีโอเนี่ยตัววิทยากรยืนนิ่งๆก็สายยืนเก๊กๆให้มันสวยๆหันมามองไม่ใครถ่ายรูปค่ะตอนยืนสวยๆเนี่ยถ่ายได้นะคะแต่พอพูดเงี้ยปากเบี้ยวๆตาเหล่นี่จะรู้สึกว่ามีการถ่ายภาพเกิดขึ้นเอาละค่ะอาจารย์เราเบรกกันเรียบร้อยกลับเข้ามานะคะอาจารย์แบลถ่ายรูปใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ยืนยิ้มสวยๆเป็นไงคะเราค้างท่าเหมือนเรากำลังพูดไปด้วยนะอาจารย์คะเราเบรกกลับมาเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันเมื่อกี้ที่บอกอาจารย์แล้วว่าเราจะมาต่อกันเรื่องของตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนที่ว่ามันจะเสริมทักษะโน่นนี่นั่นให้กับเด็กได้อย่างไรนะคะทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ไปเบรกมาก่อนจะเบรกให้อาจารย์ดูวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องของ active learning ที่ว่าสร้างความตระหนักให้เด็กเกี่ยวเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ให้อาจารย์ดูว่านั่นแหละคือ active learning ค่ะอาจารย์ไปเบรกมาอาจารย์ไปดูเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรมาอาจารย์อาจจะสมาธิอาจจะยังไม่กลับมาอาจารย์ขาขอดึงสมาธิอาจารย์ให้กลับมาที่ห้องเรียนนี้ด้วยเกมท้าทายอาจารย์อีกหนึ่งเกมนะคะ test your memory นิดนึงค่ะอาจารย์ขอทดสอบความจำของอาจารย์ต้องบอกนี้ว่าเกมนี้นะคะเราจะทดสอบความจำเดี๋ยวจะมีสัญลักษณ์แทนตัวเลขมาให้อาจารย์สัญลักษณ์แทนเลข1ถึงเลข9ให้อาจารย์ทุกท่านจำอาจารย์ที่อยู่ออนไลน์ด้วยนะคะจำนะคะอย่าถ่ายรูปหน้าจออย่าจดถ้าอาจารย์ถ่ายรูปหน้าจอหรืออาจารย์จดมันจบเลยนะมันไม่ได้เทสความจำนะคะเราเทสความจำของตัวเองว่าอาจารย์จำได้แม่นมากน้อยแค่ไหนนะคะความจำนะอาจารย์อ่ะเอาละค่ะ30วินาทีมีสัญลักษณ์แทนตัวเลข9ตัวอาจารย์ดูเฉยๆห้ามถ่ายรูปห้ามจดดูว่าอาจารย์จำได้แม่นแค่ไหนนะคะอ่ะมาค่ะสัญลักษณ์ต่อไปนี้ค่ะหมดเวลาค่ะอาจารย์คะอาจารย์ลองเขียนตัวเลขต่อไปนี้ค่ะ47912ลงไปในกระดาษค่ะอาจารย์จริงๆจะให้เวลา30วินาทีนะคะโดยประมาณ47912อาจารย์ลองเขียนไปในกระดาษของตัวเองเขียนใน iPad อาจารย์ไม่มีกระดาษไม่มี iPad อาจารย์กัดเลือดเขียนลงไปบนข้อมืออาจารย์ก็ได้นะคะดูซิว่าอาจารย์จำสัญลักษณ์5หลักนี้ได้หรือเปล่าหมดเวลา30วินาทีอาจารย์จำได้มากน้อยแค่ไหนคะ5หลักนี้เราไม่ให้เวลามากนะคะให้เวลามากเดี๋ยวคิดได้30วิอาจารย์คะอาจารย์ลองดูนะว่า
47912อาจารย์เขียนถูกไหมอาจารย์ลองตรวจตัวเองห้าหลักค่ะอาจารย์ผิดหมดเลยได้แววๆผิดหมดเลยอาจารย์คะใครถูกห้าหลักอาจารย์ยกมือนิดนึงค่ะอาจารย์ต้องภาคภูมิใจนี่ปรบมือนิดนึงค่ะอาจารย์ถูกห้าหลักอะค่ะมีกัน4-5คนใครถูก4หลักคะอาจารย์นี่มีพอสมควร3หลักค่ะอาจารย์ค่ะที่เหลือเราจะไม่ให้ยกมือแล้วนะคะ นะคะอาจารย์คะอันเนี้ยเอาจริงๆนะเอาจริงมันไม่ใช่ความจำมันไม่ใช่เรื่องความจำแต่ว่าถ้าอาจารย์ดูไกด์จากตัวนี้ค่ะอาจารย์ขวามือสิ่งที่ให้อาจารย์จำคือซ้ายมือของอาจารย์ใช่ปะแต่ถ้าอาจารย์ดูแพทเทิร์นของขวามือมันเหมือนเป็นแพทเทิร์นของตัวเลขเหมือนแป้นโทรศัพท์อะอาจารย์เห็นไหมคะเลข1เนี่ยกับเลข1เพียงแต่ว่าไอ้ซ้ายมือเราเรียงอีกแบบนึงแต่ขวามือเป็นงี้เอาจริงๆถ้าเรามองออกมองแพทเทิร์นตัวนี้ออกอาจารย์ไม่ต้องจำถูกไหมคะถ้าเรารู้แพทเทิร์นตัวนี้ปั๊บให้อาจารย์เขียนเลข6หลัก7หลักอาจารย์เขียนได้หมดแค่เรารู้แพทเทิร์นตัวนี้แค่นั้นเองนะคะเกมตัวนี้หยิบมาให้ดูเพื่อที่จะบอกว่ามันมี 2-3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกคือเมื่อสักครู่นี้เพิ่งไปเบรกกลับมาสมาธิผู้เรียนอาจจะยังไม่กลับมาทำไงอาจารย์จะดึงเด็กให้กลับมานะคะมีเกมมีอะไรให้เขาเล่นสักเล็กน้อยสมาธิตอนนี้กลับมาอยู่ที่ห้องละนะคะวัตถุประสงค์ที่2ถ้าอาจารย์จะสอนอะไรเขาให้เขาจำให้เขาเชื่อมโยงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างการที่ทำให้เด็กได้เชื่อมโยงกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นคือสิ่งที่จะทำให้เด็กจดจำได้ดีที่สุดมากกว่าเพียงแค่การท่องจำเคสนี้คือถ้าเขาเชื่อมโยงได้มันไม่ต้องจำเขาเข้าใจนะคะอ่ะโอเคค่ะอันนี้เราก็เป็นเหมือนกับนี่คือ PowerPoint เหมือนกันนะอาจารย์ถ้าอาจารย์สอนบรรยายอาจารย์อยากจะเบรกเด็กจริงๆมันมีวิธีการเบรกหลายอย่างค่ะหลายรูปแบบนะคะแต่อย่างที่บอกว่าการเรียนการสอนอบรมกัน3ชั่วโมงไม่จบค่ะจริงๆมันต้องมีเรื่อยๆนะคะถ้าอาจารย์มหาวิทยาลัยจัดเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอะไรอาจารย์เข้าค่ะมีประโยชน์กับการสอนของเราทั้งนั้นอาจารย์คะสไลด์นี้ที่ให้ดูนี่คือตัวอย่างของการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning มีเยอะค่ะอาจารย์หลายตัวอาจารย์ลองดูอะไรนะตัวฉายมันอาจจะไม่ค่อยชัดมากแต่น่าจะพออ่านเห็นเนาะด้านหลังนะคะตัวแรกค่ะอาจารย์นั่นคือตัว problem based learning problem based learning เนี่ยเราย่อๆมันว่า PBL อีกตัวนึงค่ะอาจารย์ project based learning หลายที่ก็ย่อว่า PBL เหมือนกันแต่พอเราย่อว่า PBL เหมือนกันเราจะไม่รู้ว่ามันคือ problem หรือว่า projectโดยมากพอเป็นโปรเจกต์เขาก็เลยย่อว่า PJBL คือ PBL ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ J เป็นตัวเล็กๆตัวพิมพ์เล็กนะคะ Problem based project based น่าจะรู้จักกันอยู่ Simulation เรื่องของสถานการณ์จำลองนะคะ Simulation ในหลายๆสาขาวิชาชอบใช้ Active Learning แบบนี้นะคะสมมุติว่าทางแพทย์อย่างเงี้ยจะเรียนเรื่องของการปั๊มหัวใจ CPR อะไรเงี้ยจะเอาคนจริงๆมาให้ปั๊มก็มันไม่ได้เป็นอะไรจะไปปั๊มไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีสถานการณ์จำลองมีหุ่นจำลองหรืออะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์จำลองค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันว่าถึงเราสอนวิชาทั่วๆไปของเราหรือจะเป็นศึกษาทั่วไปหรือวิชาในสาขาของอาจารย์ซิมูเลชันสามารถจัดได้เพื่อเสริมทักษะเรื่องของภาวะผู้นำเสริมทักษะเรื่องของ conflict management เสริมทักษะโน่นนี่นั่นเรื่องการสื่อสารใช้เรื่องของ simulation ได้นะคะซึ่ง simulation เนี่ยมันไปด้วยกันกับเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ role play เรื่องของการแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยแหละค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกมี debate ค่ะหลายท่านเคยใช้ debate ตัวฉันเองเคยสอนในศึกษาทั่วไปก็เคยใช้วิธี debate เหมือนกันกับการสอนตอนนั้นเป็นหัวข้อทางด้าน IT อะไรเงี้ยเราก็สอนเรื่องประมาณว่า privacy กับ security ที่มันมีแบบประเด็นที่คนในโซเชียลพูดถึงกันเยอะว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยจะ privacy หรือเมื่อกี้พูดอะไรนะ
security ลืมความจำหายชั่วคราวจะ privacy หรือ security เนี่ยควรคำนึงถึงประเด็นไหนมากกว่ากันตอนนั้นก็จัดเลยค่ะเด็กมีเป็นร้อยคนในห้องแล้วเราก็บอกว่าเอาไปจัดอีเวนต์มาเหมือนโต้วาทีกันอะไรเงี้ยส่งตัวแทนที่คิดว่าพูดเก่งๆพูดดีๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาฝั่งละ3คนอะไรอย่างเงี้ยมีคนเสนอยติมีฝ่ายเสนอฝ่ายค้านมีผู้ดำเนินรายการคนที่เหลือทำหน้าที่ในการหาข้อมูลซัพพอร์ตคนอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยนะก็จัดประมาณนี้ค่ะอาจารย์เด็กก็ดีเบตกันสนุกแล้วเราก็มีกรรมการตัดสินเชิญอาจารย์จากห้องอื่นมาด้วยอะไรเงี้ยตัดสินแล้วเราก็บอกเด็กนี้เงื่อนไขก็คือทีมที่ชนะคือสัปดาห์หน้าเราจะควิสเด็กทุกคนทีมที่ชนะจะได้ควิสชุดง่ายทีมที่แพ้ได้ควิสชุดที่มันยากขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เมคชัวร์ว่าเด็กแบบระวัดความรู้เรื่องเดียวกันอะไรอย่างงี้นะก็มีความท้าทายขึ้นมาสักเล็กน้อยด้วยการแบบผลจากการดีเบตอะไรเงี้ยเด็กเขาก็ทำเต็มที่ก็สนุกสนานแล้วก็ให้ควิสแบบนั้นจริงๆชุดยากกับชุดง่ายคือง่ายกว่ากันนิดหน่อยยากกว่ากันนิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะนี่เป็นตัวอย่างของการดีเบตแกลเลอรี่วอล์กเหมือนกันค่ะอาจารย์แกลเลอรี่วอล์กเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งที่เวิร์กอีกตัวนึงถ้าอาจารย์ไม่เคยได้ยินจะเล่าให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าแกลเลอรี่วอล์กเหมาะกับเรื่องของการนำเสนองานลักษณะของมันก็คือสมมติอาจารย์สอนเด็กเยอะๆมีแล้วอาจารย์แบ่งเด็กเป็นกลุ่มๆแล้วอาจารย์บอกเด็กจะต้องมาพรีเซนต์ปกติก็สลับกันออกมาพรีเซนต์ถูกไหมคะไอ้กลุ่มแรกพรีเซนต์กลุ่มหลังมันก็ไม่ค่อยฟังหรอกเพราะมันต้องเตรียมตัวของมันเองกลุ่มแรกพรีเซนต์เสร็จมันก็ไปนั่งฟังฉันสบายใจและฉันอะไรอย่างเงี้ยนั่งเล่นมือถือไม่ค่อยฟังเพื่อนแต่แกลเลอรี่วอล์กเนี่ยจะเป็นแบบนี้คือไม่ต้องออกมาพรีเซนต์หน้าห้องลักษณะคำว่าแกลเลอรี่ก็คือเหมือนเอาผลงานโชว์เหมือนเป็นอยู่ในแกลเลอรี่ศิลปะแล้ววอล์กไปชมผลงานแต่ระหว่างวอล์กจะต้องมีการนำเสนอมีการประเมินด้วยคือถ้าจะให้ดีอ่ะมันต้องจัดให้อาจารย์เห็นและอาจารย์ลองทำจริงๆแต่นี้เล่าให้ฟังนะอาจารย์ว่าแกลเลอรี่วอล์กใช้แทนการพรีเซนเทชันใช้แทนการนำเสนอเป็นการนำเสนอที่เด็กทุกคนในห้องต้องเป็นผู้พูดอาจารย์นึกถึงนะถ้าอาจารย์มีเด็กเยอะแล้วเป็นกลุ่มอ่ะบางทีเด็กก็เอาตัวแทนออกมานำเสนอถูกไหมคะไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะได้พรีเซนต์แต่แกลเลอรี่วอล์กทุกคนต้องพรีเซนต์ย้ำเลยนะคะว่ามันเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งที่ทำให้เด็กทุกคนต้องเป็นพรีเซนเตอร์ทุกคนต้องนำเสนอซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่เวิร์กมากๆนะคะกับห้องเรียนขนาดใหญ่นี่แหละอีกตัวนึงนะคะอาจารย์ตัวนี้จิ๊กซอเทคนิคค่ะหลายท่านเคยใช้หลายท่านไม่เคยใช้นะคะแต่ว่าจิ๊กซอเทคนิคเป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นแอคทีฟเลิร์นนิ่งที่เหมาะกับการสอนแบบเลคเชอร์คือจิ๊กซอจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าอาจารย์มีเนื้อหาที่ต้องบรรยายเยอะๆและอาจารย์คิดว่าอาจารย์บรรยายไปเด็กหลับแน่เลยเอาจิ๊กซอเทคนิคไปใช้มันจะเป็นกระบวนการที่อาจารย์ไม่ต้องบรรยายแต่ให้เด็กอ่านแล้วสอนกันเองมันจะมีขั้นตอนมีอะไรของมันนะมีรายละเอียดของมันอยู่คือถ้าให้เวิร์คมันต้องลองปฏิบัติจริงเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่เราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นคือแกลเลอรี่วอล์กถ้าลองปฏิบัติจริงก็อาจจะ1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะจิ๊กซออาจจะประมาณชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละตัวถ้าต้องเวิร์คช็อปกันจริงๆมันจะใช้เวลานะคะทีนี้วันนี้เนี่ยค่ะอย่างติ้งแพร์แชร์นี่ก็ดีนะอาจารย์เป็นวิธีที่ทำไม่ยากนะคะคือต้องบอกงี้ว่าแต่ละตัวมันต้องมีการแบบทดลองปฏิบัติอะไรกันก่อนอะไรเงี้ยอาจารย์ต้องหาข้อมูลหาอะไรอ่านเดี๋ยวจะแนะนำเว็บไซต์หนึ่งนะคะที่มันจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ active learning ต่างๆไว้ทีนี้ค่ะอาจารย์วันนี้คือหยิบมา2ตัวจะมีตัวแรกที่คิดว่าหยิบมาแล้วมันน่าจะมีประโยชน์กับอาจารย์และเป็นตัวที่คิดว่าบรรยายให้ฟังแบบไม่ต้องลงมือปฏิบัติอาจารย์น่าจะได้ไอเดียนะคะตัวแรกคือ project based learning หรือ PJBL นี่แหละนะคะ project based learning ทำไมถึงต้องหยิบมาอาจารย์หลายท่านจะบอกก็ฉันก็ทำอยู่ project based แต่จะบอกอาจารย์นี้ค่ะว่าเดี๋ยวพออาจารย์ฟังไปให้อาจารย์ประเมินตัวเองว่าอ้าวไอ้ที่ฉันเข้าใจมามันถูกหรือมันผิดคือที่บอกงี้เพราะอะไรเพราะตัวเองก่อนหน้านี้ก็เคยเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดนั่นคือโปรเจกต์เบสไปเขียนขอทุนวิจัยก็บอกว่าฉันจัดการเรียนรู้แบบโปรเจกต์เบสจริงๆพอมาศึกษาจริงๆเรามารู้ที่หลังว่าเอาเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าที่เราทำไปอะโปรเจกต์เบสมันเป็นอีกแบบนึงวันนี้เดี๋ยวอาจารย์ฟังและอาจารย์ลองประเมินตัวเองนะว่าที่ผ่านมาเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะสมมติอย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมติว่าถ้าอาจารย์จะสอนวิชาใดวิชาหนึ่งของศึกษาทั่วไป
หรืออาจารย์เอาความรู้ไปสอนในสาขาของอาจารย์เองก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้เราจะสมมุติว่าเป็นสมรรถนะของศึกษาทั่วไปไอ้8สมรรถนะของเราอะสมมติอาจารย์บอกว่าวิชาอาจารย์ต้องการเน้นสมรรถนะเรื่องการสื่อสารเรื่องทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทักษะเชิงข้อมูลการทำงานร่วมกันทักษะการคิดทั้ง 4-5 ตัวแล้วก็บุคลิกภาพมันสามารถสอนให้เกิดทักษะเนี้ยได้ด้วยกระบวนการ project based learning ตัวเดียวสามารถทำได้นะคะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่า project based learning คืออะไรนะคะอันนี้มันมีคำนิยามโน่นนี่นั่นแต่เราไม่ต้องไปนั่งอ่านคำนิยามอะไรขนาดนั้นนะอาจารย์คือเรามาดูที่คีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะคีย์เวิร์ดที่สำคัญตัวแรกนั่นคือ complex task คือหมายความว่าถ้าอาจารย์สนใจจะไปจัด project based learning อาจารย์ต้องหาปัญหาหรือคำถามหรืออะไรที่มัน complex ที่หมายความว่ามันมีวิธีแก้ได้หลากหลายวิธีมันต้องไม่ใช่อะไรที่รู้สเต็ปในการแก้อยู่แล้วคือเราต้องตั้งต้นจากตัวนี้ก่อนสมมุติค่ะสมมุติได้ยินมาว่ามอเกษตรตอนนี้กำลังส่งเสริมเรื่องการใช้ไอตัวสกูตเตอร์ขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าใช่ไหมคะวันนี้ขับรถเข้ามาก็เห็นมีเด็กใช้อยู่เหมือนกันสมมุติอาจารย์บอกว่านี่คือโปรเจกต์ว่าทำยังไงให้คนในมอเกษตรหันมาใช้รถไฟฟ้าหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือเดินหรือขี่จักรยานแทนการเอารถเข้ามาสมมุตินี่คือ complex task มัน complex ไหมล่ะอาจารย์นึกถึงเพราะวิธีการแก้มีหลากหลายถูกไหมคะเราจะส่งเสริมไงให้คนแบบมาเป็นอีโคนิดนึงแบบไม่ใช้รถไม่ลดการใช้น้ำมันไม่อะไรอะภูมิอากาศฝุ่นเฟินอะไรในมอเกษตรเราทำให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์มันมีวิธีการแก้ได้หลากหลายวิธีถูกไหมคะสมมุติเราบอกว่าเราจะทำเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ในมอเกษตรให้มันลดลงอันนี้ก็ complex task ถูกไหมเพราะมันมีวิธีแก้ได้หลากหลายวิธีนะคะ project based มีอะไรอีกนะคะเขาบอกมันต้อง challenge question นะคะ challenge problem แล้วก็มันส่งเสริมเรื่องของ problem solving skill นะคะอะไรต่ออะไรพวกนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ดีกว่านะคะอันนี้มันจะเป็นแบบ7ลักษณะของ project based ถ้าท่านใดที่ดาวน์โหลดเอกสารไปแล้วไอ้ตัวนี้มันเล็กเนาะอาจารย์สามารถเปิดในเอกสารดูได้นะคะ7ลักษณะของ project based ค่ะเราจะไปเร็วๆนะอาจารย์เขาบอกว่าโฟกัสในเรื่องของ task ที่มันเป็น open end คืออะไรก็ตามที่มันพูดง่ายๆมัน complex มันมีวิธีการแก้ได้หลายวิธีนะคะเขาบอกสิ่งที่ควรทำคือ bring what student academically know อะไรเนี่ยนะคะตรงนี้คือเขาบอกว่าพอจะเป็น project based เนี่ยมันเหมือนกับว่าอาจารย์ต้องเอาสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้เด็กได้รู้บ้างอยู่แล้วอะมีความรู้ในเรื่องนั้นเอามาทำโปรเจกต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่อยๆเลยแล้วกันนะมันเกี่ยวกับเรื่องของ inquiry based learning นะคะใช้ทักษะในศตวรรษที่21นะคะ built in student choice คือให้เด็กมีโอกาสมีทางเลือกในการแก้ปัญหานะคะอยากให้อาจารย์ดูตรงนี้เลยดีกว่านะคะดูตรงนี้ดีกว่าแล้วมันจะคือตัวเองเป็นคนชอบสไลด์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่อธิบายโปรเจกต์เบสได้ชัดแล้วเดี๋ยวพอเราย้อนกลับไปไอ้7คาแรคเตอร์เมื่อกี้มันจะเห็นชัดเจนนะคะคืออย่างนี้สไลด์เนี้ยจะให้อาจารย์ดูแล้วอาจารย์ทำความเข้าใจเลยนะว่าที่ผ่านมาหลายคนบอกฉันจัดการเรียนรู้แบบโปรเจกต์เบสมันใช่หรือมันไม่ใช่หมายถึงที่อาจารย์ทำหรือตามความเข้าใจของอาจารย์มันจะมีภาพตัวนี้ค่ะเขาจะเปรียบเทียบให้ดูระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบโปรเจกต์เฉยๆกับโปรเจกต์เบสเป็นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ดูด้านบนก่อนนะคะด้านบนอันนี้นะถ้าด้านบนเนี่ยหมายถึงการให้โปรเจกต์เฉยๆแต่ไม่ใช่โปรเจกต์เบสการให้ทำโปรเจกต์เฉยๆเป็นยังไงอาจารย์ดูจากตรงนี้ค่ะมันจะเริ่มต้นด้วยแบบลักษณะนี้ก็คืออาจารย์มีเลคเชอร์ให้เด็กถูกไหมคะอาจารย์มีแอคทิวิตี้ต่างๆอาจารย์มีควิสเลคเชอร์เนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆอาจารย์มีรีวิวอาจารย์มีเอ็กซามอาจารย์มีสอบมิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายอาจารย์ค่อยให้เด็กทำโปรเจกต์วิชาไหนที่อาจารย์เคยทำแบบนี้คือหมายความว่าสมมติอาจารย์นึกถึง14-15สัปดาห์ตามมคอของเราแล้วอาจารย์บอกสัปดาห์ที่1-7ก่อนมิดเทอมอาจารย์ก็สอนแบบสอนเนื้อหาสอนเลคเชอร์สอนแอคทีฟเลิร์นนิ่งอะไรก็แล้วแต่เป็นการสอนเนื้อหาแล้วก็สอบมิดเทอมพอหลังมิดเทอมอาจารย์ก็บอกเป็นเวลาที่ให้เด็กไปทำโปรเจกต์เพราะอาจารย์ต้องการจะดูว่าเด็กอะเอาความรู้ที่เรียนกับเราไปอะไปแอพพลายไปทำโปรเจกต์ได้ไหม
พอสัปดาห์ที่13 14ก็ให้เด็กมาพรีเซนต์ส่วนใหญ่เราทำแบบนี้ถูกไหมคะอาจารย์จะบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่โปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งอันนี้คือการให้ทำโปรเจกต์เฉยๆเชื่อว่าที่ผ่านมาเราก็ทำกันแบบนี้ตัวเองก็ทำแบบนี้ค่ะอาจารย์เราเพิ่งมาเข้าใจไม่นานนี้เองว่าเนี่ยไม่ใช่โปรเจกต์เบสคำว่าโปรเจกต์เบสมันต้องเป็นโปรเจกต์อะให้นึกถึงง่ายๆอย่างนี้นะเบสมันต้องเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์เบสจะเป็นงี้ค่ะอาจารย์ถ้าให้ทำโปรเจกต์เฉยๆเนี่ยอาจารย์เห็นโปรเจกต์สีเหลืองเนี่ยมันจะอยู่ข้างท้ายนะแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งค่ะอาจารย์สีเหลืองเนี่ยโปรเจกต์ลอนช์ต้องมาตั้งแต่แรกคืออาจารย์นึกถึงถ้าเป็นมคอ3ของอาจารย์นะแล้วอาจารย์บอกอาจารย์จะสอนแบบโปรเจกต์เบสแสดงว่าสัปดาห์แรกอาจารย์ต้องแอสไซน์โปรเจกต์ให้เด็กเลยก่อนที่จะสอนเนื้อหาเช่นค่ะเช่นสมมุติว่าที่บอกอะสมมติอาจารย์สอนวิชาอะไรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสมมุตินะคะอาจารย์บอกว่าฝุ่น PM 2.5 เยอะในมอเกษตรเรามีจุดตรวจวัดอะไรเงี้ยเยอะอาจารย์บอกว่าวิชาเนี้ยจะให้เด็กเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยอาจารย์ก็เลยให้เด็กทําโปรเจกต์สัปดาห์แรกมาเลยอาจารย์ลอนช์โปรเจกต์อาจารย์บอกเอาล่ะจับกลุ่มกันกลุ่มละ10คนทุกกลุ่มจะต้องไปหาวิธีที่ทำยังไงให้สภาพอากาศในมอเกษตรดีขึ้นนี่คือโปรเจกต์อาจารย์ตั้งต้นอย่างนี้เลยแล้วแต่ละกลุ่มไปคิดหาวิธีบางกลุ่มอาจจะมาด้วยวิธีการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าบางกลุ่มอาจจะหาวิธีที่บอกว่าเอาละจัดระเบียบรถเข้าออกหรืออะไรอย่างนี้บางกลุ่มอาจจะใช้วิธีอื่นๆก็ได้โปรเจกต์เบสจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราลอนช์ด้วยโปรเจกต์ค่ะอาจารย์มาถึงคืออะไรคือพอบอกโปรเจกต์แบบนี้มันเหมือนกับเราใส่ความท้าทายให้เกิดขึ้นกับเด็กว่าเอ้ยนี่ทุกกลุ่มจะต้องไปแก้ปัญหาอย่างงี้ๆแล้วเด็กมีช้อยส์คือหมายความว่ามีวิธีการในการไปคิดที่มันแตกต่างกันจากนั้นเราค่อยใส่ตัวนี้ค่ะ activity workshop lecture homework research หรือ lab เราค่อยใส่มันเข้าไปให้กับเด็กหมายความว่าเด็กเริ่มคิดหัวข้อก่อนแล้วพอเรารู้ว่าหัวข้อเนี้ยต้องใช้ความรู้เรื่องไหนเราค่อยเสริมเข้าไปนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเบนช์มาร์กก็คือเราต้องรู้ว่าเด็กเข้าใจในเนื้อหาที่เราใส่ให้เขาไหมอาจจะมีควิสมีสอบอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีรีเฟล็กชันนะคะแล้วก็ต่อด้วยนี้ค่ะซิมูเลชันดิสคัชชันโมเดลลิ่งอินเทอร์วิวรีดดิ้งหรือควิสตรงเนี้ยคือหมายความว่าพอเราให้โปรเจกต์ปั๊บเราเสริมเนื้อหาให้เขาต่อไปละนะคะเรามีเบนช์มาร์กในการวัดว่าเขาเข้าใจมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเนี่ยอาจจะให้เขาไปทำซิมูเลชันหรือแบบจำลองวิธีการแก้ปัญหามาแล้วก็มีเบนช์มาร์กมีรีเฟล็กชันค่ะสุดท้ายค่ะอาจารย์เราต้องให้เขาครีเอทเนี่ยบิลดิ้งอะไรพวกนี้ออกมาเป็นดราฟต์เป็นอะไรโปรเจกต์เลยวิธีแก้ปัญหาของคุณจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ตรงนี้จะต้องให้เขาพรีเซนเทชันนะคะตัวนี้ตัวเล็กนิดนึงนะคะพรีเซนเทชันpresentation ที่ว่าของ project based อันนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ต่างกับ project ถ้า project ธรรมดาคือเด็กมา present หน้าห้องแต่พอเป็น project based presentation เขาบอกว่ามันต้อง beyond the classroom คำว่า beyond the classroom คือหมายความว่าอาจารย์ไปเชิญคนที่เกี่ยวข้องข้างนอกมาเลยสมมุติว่าเป็น project เกี่ยวกับการทำให้อากาศในมอเกษตรดีขึ้นไปเชิญรปภ.มาฟังก็ได้เพราะรปภ.มีผลต่อการจัดระเบียบรถในมหาวิทยาลัยหรือบางกลุ่มทำเกี่ยวกับเรื่องของสกูตเตอร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยไปเชิญอาจารย์คณะวิศวะมาฟังอะไรเงี้ยบางกลุ่มเชิญผู้ว่ากรุงเทพมาฟังอะไรแบบเนี้ยคือเวลาพรีเซนต์ต้อง beyond the classroom นะคะแล้วอาจารย์ทำหน้าที่อะไรอาจารย์ตรงนี้มันอยู่ข้างล่างนี่ค่ะอาจารย์ทำหน้าที่เป็น scaffolding ค่ะหรืออาจารย์ทำหน้าที่ทำไมเป็นอันนี้เอาใหม่นะคะอาจารย์ทำหน้าที่ scaffolding คืออะไรคำว่า scaffolding มันคือเหมือนกับนั่งร้านอะเวลาก่อสร้างอะค่ะมันต้องมีนั่งร้านคือมันช่วยอะไรมันช่วย support ให้คนขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะคืออาจารย์ทำหน้าที่ในการ support เด็กอาจารย์ทำหน้าที่ในการเป็นในการเนี่ยประเมินการเรียนรู้ของเด็ก engage ผู้เรียนอาจารย์เป็นโค้ชให้กับเด็กนี่คือหน้าที่ของอาจารย์นะคะเพราะนั้นถ้าอาจารย์เห็นจากตัวนี้นะอาจารย์จะเห็นว่าการให้โปรเจกต์เด็กไปทำคือหมายความว่าถ้าเป็นด้านบนนะอาจารย์สอนเนื้อหาสอนอะไรไปแล้วให้เด็กไปทำโปรเจกต์อันนั้นไม่ใช่โปรเจกต์เบสแต่ถามว่าจัดแบบนั้นได้ไหมก็ได้เพราะว่ามันเป็นการวัดว่าเด็กแอพพลายความรู้ของเราไปใช้ได้หรือเปล่า
นะคะแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์เบสมันต้องเป็นแบบวิธีข้างล่างคือเอาโปรเจกต์มากระตุ้นให้เขาเรียนรู้แล้วสุดท้ายเวลานำเสนอนำเสนออะไรที่มัน beyond the classroom คือหมายความว่าเชิญคนที่เกี่ยวข้องคนอื่นๆมาฟังด้วยนะคะอันนี้ให้อาจารย์เข้าใจคอนเซปต์ของโปรเจกต์กับโปรเจกต์เบสรูปนี้ไม่มีอะไรนะคะอาจารย์รูปมันอาจจะไม่ค่อยชัดเนาะรูปทางซ้ายคือ dessert นั่นคือ doing project คือหมายความว่าแค่เปรียบเทียบให้อาจารย์เห็นว่าการให้โปรเจกต์อ่ะการให้โปรเจกต์เฉยๆอ่ะมันเหมือนกับเราเสิร์ฟของหวานคือหมายความว่าเรากินข้าวกินเมนคอร์สอิ่มเรียบร้อยแล้วอ่ะมันอิ่มแล้วไงมันไม่ต้องมีของหวานก็อิ่มนะคะแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์เบสคือเปรียบได้กับเมนคอร์สเลยคือถ้าไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีคือไม่อิ่มนะคะอันนี้คือหยิบมาให้ดูเฉยๆทีนี้ค่ะอันเนี้ยถ้าใครที่มีชีทนะคะอาจารย์มันจะมีตัวที่มันเปรียบเทียบค่ะว่าโปรเจกต์เฉยๆกับโปรเจกต์เบสเนี่ยแตกต่างกันยังไงมันมีบางจุดที่มันแตกต่างกันนิดนึงค่ะอาจารย์อย่างข้อสุดท้ายนะคะถ้าเป็นโปรเจกต์เฉยๆเนี่ยอันนี้บอก can be done alone ค่ะคือให้เด็กทำโปรเจกต์เนี่ยทำเดี่ยวได้แต่พอเป็นโปรเจกต์เบสบอกไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้อง require collaboration เราต้องให้เด็กทำเป็นกลุ่มเท่านั้นถ้าเป็นโปรเจกต์เบสนะเด็กจะมาขออาจารย์บอกขอทำเดี่ยวได้ไม่ได้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ยังไงคุณต้องหากลุ่มในการทำเพราะโปรเจกต์เบสบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมัน based on การใช้ชีวิตจริงในโลกนี้ปัญหาก็เป็นปัญหาที่แบบ real world problem เด็กทำงานจริงๆในโลกนี้ไม่มีใครทำงานคนเดียวยังไงเด็กเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของธุรกิจยังไงมันก็ต้องทำงานกับคนอื่นโปรเจกต์เบสบอกยังไงต้องทำเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็มีข้อแตกต่างอย่างอื่นอีกนะคะถ้าเป็นโปรเจกต์เฉยๆบอก lack of real world problem ถ้าเป็นโปรเจกต์เบสบอกต้องเป็น real world problem ค่ะเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆเหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องของอากาศในมหาลัยเรื่องของ PM 2.5 ทีนี้ค่ะอาจารย์อันนี้เป็นวิดีโอสั้นๆที่ไปเจอมาคือฝรั่งเขาทำให้เห็นความแตกต่างของโปรเจกต์กับโปรเจกต์เบสสั้นๆให้อาจารย์ดูนะคะ Teachers and their students have been doing projects since forever. 3, 2, 1, More and more are doing project-based learning. So what's the difference? That's a great question. Let's start off by reviewing. Projects are typically limited in scope and duration. They're a good way for students to work with content they've already learned. Flip to the paper that says sundial. In project-based learning, students learn through the project. Ah. Interesting. They address a real-world problem, a driving question, one that can't be Googled and has no single right answer. We were talking about how can we prepare for Atlanta's change in weather? Students have voice and choice in PBL, some input into how they'll answer the driving question. Does anybody think they might have some ideas? So they gain ownership of their learning. So those questions led to our investigation. They collaborate in a process of sustained inquiry, lasting more than a few days. We've got a whole lot of work to do. They reflect on their learning through discussions, formative assessments, and critiques of their peers' work. We are going to take a look at one of your friends' work today. And then revise their work based on those reflections. Now let's see. Okay, there we go, we got it. You can high five! The final product is shared with an audience beyond the classroom. Maybe that's professionals in a related field. I appreciated how thoughtfully you responded. Or it could be the kids in the class next door. When students spend an hour exploring the four forces of flight by crafting a Mars lander out of paper, that's a project. When they spend a month simulating a Mars landing, analyzing the math and physics at work, and discussing their work with real aerospace engineers. And it sounds like you've done a little bit of testing to see if that works. Yeah. That's project-based learning. Capiche? Capiche. Research shows that rigorous PBL can result in higher engagement and deeper content knowledge. You're rocking it. Keep it up, okay? Learn more about project-based learning at edutopia.org. อันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆที่เขาอธิบายความแตกต่างของโปรเจกต์กับโปรเจกต์เบสนะคะคือเขาบอกว่า more and more ค่ะอาจารย์เหมือนเป็นเทรนด์ตอนนี้ว่า
มันจะมีการสอนในลักษณะโปรเจกต์เบสมากขึ้นมากขึ้นกับการทำโปรเจกต์เพราะว่ามันมีวิจัยเกี่ยวกับด้านนี้ว่าโปรเจกต์เบสมันเสริมสมรรถนะเสริมทักษะอะไรต่ออะไรได้มากมายจริงๆนะคะแล้วก็โปรเจกต์ค่ะเขาบอกโปรเจกต์มันลิมิเต็ดในเรื่องของสโคปแล้วก็เรื่องของไทม์คือหมายความว่าโปรเจกต์จะทำในห้องอาจจะเป็นสถานการณ์สมมุติอะไรอย่างเงี้ยทำในชั่วโมง1คาบจบอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโปรเจกต์เบสเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์เห็นเนาะเขาบอกสเปนอัมมันนะคะทำได้แบบ 3-4 สัปดาห์อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะที่เขาบอกว่าโปรเจกต์เบสก็คือเราใช้โปรเจกต์เพื่อมากระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้คือเอาโปรเจกต์เริ่มก่อนแล้วค่อยให้เด็กเรียนรู้ด้วยผ่านวิธีการทำโปรเจกต์นะคะโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งจะเน้นเรื่องของ real world problem นะคะในโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งเราจะไม่บอกวิธีเด็กว่าเด็กจะต้องทำแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้จะลดฝุ่น PM 2.5 ต้องใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเท่านั้นไม่ใช่แต่เด็กจะมี voice and choice เด็กมีทางเลือกของเด็กเองนะคะแล้วก็ final product ค่ะของ project based นะคะเขาบอกว่า share with audience beyond the classroom เหมือนที่บอกว่าเอาคนข้างนอกจริงๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ project ของเด็กมาฟังนะคะถ้าเด็กใช้เวลา1ชั่วโมงในคาบเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องของแรงเรื่องของอะไรเครื่องบินเลยเหมือนเมื่อกี้ที่เขาให้เด็กพับเครื่องบินแล้วลองแบบหย่อนลงมาอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโปรเจกต์นะคะแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์เบสเขาบอกว่าเด็กใช้เวลาเป็นเดือนเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะจัดการเรียนรู้ลักษณะที่มันเป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งมันก็ใช้เวลาพอสมควรอาจารย์สามารถใช้เวลาไป4สัปดาห์5สัปดาห์ไปเลยทดแทนการเลคเชอร์อย่างเดียวแต่ว่าใช้วิธีการโปรเจกต์เบสแต่ถามว่าโปรเจกต์เบสมีเลคเชอร์ไหมมีนะคะอาจารย์ลอนช์โปรเจกต์มาก่อนแอสไซน์โปรเจกต์ให้เด็กไปทำจากนั้นดูว่าเนื้อหาอะไรบ้างที่เขาจำเป็นต้องเรียนรู้และอาจารย์ค่อยให้มาเลคเชอร์นะคะแต่เราเริ่มต้นด้วยโปรเจกต์แทนที่จะเริ่มต้นด้วยการเลคเชอร์นะคะอันนี้ก็สำคัญเขาบอกว่ามันมีรีเสิร์ชบอกจริงว่าทำโปรเจกต์เบสเนี่ยมันช่วยกระตุ้นเด็กในหลายๆเรื่องนะคะในเรื่องของ 21st century skill หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้นี่ขอข้ามไปเลยแล้วกันนะคะอันนี้จะพูดถึงเรื่องของ problem based กับ project based ว่ามันแตกต่างกันไงขอพูดสั้นๆแล้วกันนะคะว่า problem based กับ project based ต่างกันไงคือ problem based เป็นส่วนหนึ่งของ project based ได้ถ้าอาจารย์ใช้วิธี problem based แปลว่าอาจารย์ตั้งต้นด้วยปัญหาเหมือนกัน PM 2.5 เหมือนกันในมอเกษตรเราจะลดได้อย่างไรตั้งต้นด้วยปัญหาเหมือนกันแต่ถ้าเป็น problem based จบในคาบได้คือเด็กแค่คิดวิธีการแก้ปัญหาแล้วนำเสนอในกระดาษก็ได้แต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ใช้เวลาเป็นเดือนเด็กเอาไปทำต่อนำเสนอเป็นโปรเจกต์จริงๆนะคะนี่คือข้อแตกต่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์เห็นตัวนี้แล้วเนาะน่าจะพอเก็ทไอเดียแล้วว่า problem based project based ต่างกันไงทีนี้ต้องบอกอาจารย์นี้ว่าตัวฉันเองเนี่ยก็เคยไปจัดเวิร์กช็อปอบรมอาจารย์เกี่ยวกับ project based learning เหมือนกันคือทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอาจารย์ที่มันเป็น active learning อ่ะถ้ามันจะให้ดีอาจารย์ต้องลงมือปฏิบัติกันจริงๆนะคะถึงจะอินถึงจะเข้าใจในกระบวนการทั้งหมดค่ะอาจารย์คะมีอีกตัวอย่างนึงที่จะให้ดูค่ะคือเป็นตัวอย่างของการจัด active learning อีกแบบหนึ่งเรียกว่า role play การแสดงบทบาทสมมุติมันใช้คู่กับ simulation นะคะคือ simulation จัดได้หลายแบบอันนี้คือ role play เคยไปจัดอบรมอาจารย์เหมือนกันให้ทำ role play ตอนแรกอาจารย์บอกฉันจะทำได้ไหม role play คือแสดงละครอะไรอย่างเงี้ยนะคะปรากฏว่าพอไปทำจริงๆว่าอาจารย์สนุกสนานกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะอาจารย์เพราะว่าเราไม่ทำจริงๆเนาะเล่าให้ฟังสมมุตินะอาจารย์ว่าโรลเพลย์ที่เราต้องการทำเผื่ออาจารย์สนใจอาจารย์เอาไปจัดต่อนะคะโรลเพลย์สมมุติว่าเราต้องการส่งเสริมสมรรถนะเรื่องของการสื่อสารเรื่องของภาวะผู้นำแล้วก็บุคลิกภาพสมมุตินะคะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์เราจะสมมุติสถานการณ์สมมุติว่าเราจะทำกันแต่เราไม่ได้ทำเนาะสมมุติสถานการณ์บอกว่ามีตัวแทนชุมชนเสนอขายสินค้าให้กับรีสอร์ทแห่งหนึ่งโดยมีกรรมการเข้าร่วมฟังและร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อให้ประธานกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้ามาขายที่รีสอร์ทหรือไม่สมมุติมีสถานการณ์นี้เลยสแล้วอาจารย์ก็แบ่งเด็กเป็นกลุ่มละ10คนก็ได้นะคะหรือ8คน9คนอะไรก็แล้วแต่แบ่งให้เป็นกลุ่มแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวทุกคนจะแสดงละครด้วยสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์คือธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าเวลาแสดงละครอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะมีบท
ให้แต่ละคนแบบนี้สมมุติในห้องเราแบ่งเป็นกลุ่มๆได้5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็เล่นละครของตัวเองไปแสดงบทบาทสมมุติของตัวเองไปไม่เกี่ยวกันแต่ทุกกลุ่มสถานการณ์เดียวกันหมดเลยแล้วเราก็บอกว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยแบ่งกันเองใครอยากได้บทไหนอาจารย์ก็เอาบทอ่ะใส่ซองไว้แล้วเราก็บอกว่าซองสีน้ำเงินคือเป็นตัวแทนชุมชนซองสีทองเป็นประธานกรรมการที่เหลือแบ่งกันใครอยากได้ซองไหนมีผู้สังเกตการ1คนเสร็จแล้วพอเริ่มแสดงละครเนี่ยเราก็จะบอกอ่ะแกะซองทุกคนอ่านซองของตัวเองนี่คือบทที่ตัวเองจะได้รับจะให้อาจารย์ดูตัวอย่างค่ะบทอาจารย์สามารถเขียนแบบนี้ได้อันนี้บทของตัวแทนชุมชนนะคะอาจารย์บอกว่านี่บทบาทคือเป็นตัวแทนชุมชนที่มานำเสนอขายสินค้าที่เคยไปจัดเวิร์กช็อปให้อาจารย์นะคะก็เอาสินค้าจริงสินค้าชุมชนนี่แหละเราก็มีโจทย์มาแล้วบอกว่าคนที่เป็นตัวแทนชุมชนต้องนำเสนอเราบอกงี้ค่ะว่าเมื่อเริ่มการประชุมประธานกรรมการจะกล่าวต้อนรับทุกคนจากนั้นประธานให้เวลาสำหรับนำเสนอสินค้า3นาทีอันนี้คือบทในซองนะที่ตัวแทนชุมชนเขาเปิดออกมาอ่านเมื่อประธานให้เริ่มนำเสนอสินค้าให้เราแนะนำตัวสั้นๆมาจากชุมชนไหนแล้วนำเสนอขายสินค้าได้เลยพยายามพูดให้กระชับต้องนำเสนอสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็แจ้งเขาไปว่าเขาจะต้องทำอย่างนี้พอเป็นซองประธานกรรมการนี่คือเด็กแต่ละคนก็เปิดซองของตัวเองนะพอเป็นประธานกรรมการประธานเราก็บอกว่าเมื่อเริ่มการประชุมเนี่ยให้กล่าวสวัสดียินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่การประชุมอะไรอย่างนี้จากนั้นมอบหมายให้ตัวแทนชุมชนนำเสนอสินค้าเมื่อหมดเวลาการนำเสนอเนี่ยจะต้องทำหน้าที่สอบถามความเห็นของกรรมการโดยกรรมการบางท่านอาจมีข้อซักถามอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็บอกหน้าที่ของประธานไปแล้วเราก็บอกว่ากรรมการบางคนมีบางคนได้ซองสีชมพูเราบอกว่าคนที่ได้ซองสีชมพูเนี่ยบทบาทจะต้องเป็นผู้คัดค้านไม่ต้องการให้รีสอร์ทซื้อสินค้าจากตัวแทนชุมชนแล้วในบทเราก็จะบอกเขาว่าเราไม่ได้มีบทที่เป็นคำพูดนะอาจารย์แต่เราบอกว่าเมื่อเริ่มการประชุมคุณทำหน้าที่เป็นผู้คัดค้านอะให้คุณฟังเขาใครพูดอะไรคุณค้านตลอดให้คุณหาเหตุผลมาค้านให้หมดอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเขาจะต้องนึกบทเองอะมันต้องไปตัดสินนะหน้างานตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นพอถ้าเริ่มแสดงละครปั๊บประธานก็กล่าวสวัสดีทุกคนอะไรเงี้ยอาจารย์นึกถึงว่าสมมติเราไปจัดจริงๆนะเราก็จะนั่งล้อมวงกันเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยคนที่เป็นประธานก็สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีตัวแทนชุมชนมานำเสนอไอ้ตัวแทนชุมชนก็ลุกขึ้นแล้วก็นำเสนอสินค้าพอนำเสนอจบตัวประธานก็จะบอกใครมีความคิดเห็นกันอย่างไรไอ้คนคัดค้านก็บอกให้ค้านหัวชนฝาหาเหตุผลมาค้านให้ได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีซองอื่นอีกค่ะสมมติซองอีกซองนึงเป็นผู้สนับสนุนเราก็จะบอกบทไปบอกว่าแกต้องสนับสนุนไม่ว่าจะไงหาเหตุผลมาสนับสนุนให้ได้แล้วก็จะมีอีกซองนึงเป็นซองคนประเภทแบบออมันทุกอย่างประเภทแบบว่าใครว่าไงนี่ก็ดีอ๋อนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คะให้พยายามนึกถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในที่ประชุมมันจะมีคนค้านตลอดไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ค้านกับคนที่สนับสนุนตลอดประธานว่าอะไรก็สนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับไอ้คนประเภทหลักลอยแบบนี้แหละแล้วมันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งเราก็ใส่ไปอีกซองหนึ่งเป็นประเภทแบบอาจารย์เคยเจอไหมเวลาประชุมก็มาสายมาสายแล้วบางทีเขายกมือบอกว่าถึงไหนแล้วครับประธานพูดอีกรอบนึงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยประธานพูดเสร็จเดินออกไปรับโทรศัพท์ซะงั้นเลยคือมันจะมีคนประเภทป่วนการประชุมอย่างนี้คือเราก็หยิบสถานการณ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นจริงแบบเนี้ยแล้วก็ให้เด็กแต่ละคนแสดงบทบาทจากนั้นเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกทุกคนได้ซองเรียบร้อยอาจารย์จะมี7ซอง8ซองอะไรก็แล้วแต่แล้วอาจารย์บอกมี5กลุ่มใช่ไหมแต่ละกลุ่มเริ่มเป่านกหวีดแอคชั่นอาจารย์รู้ไหมแค่นี้เองนะคะแต่เด็กเขาก็จะเริ่มเล่นละครกันจริงๆเคยเอาไปจัดอย่างเงี้ยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยแหละพอแอคชั่นปุ๊บเอาละเริ่มเลยทุกคนรู้บทของตัวเองไงไอคนค้านก็ค้านมันจริงจังไอคนสนับสนุนก็สนับสนุนมันจริงจังไอคนป่วนก็ป่วนจริงจริงจังๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายเราบอกประธานต้องหาข้อสรุปให้ได้ประธานบางกลุ่มก็ปวดหัวเลยเอาไงดีวะอะไรเงี้ยนี่มันค้านก็ค้านจริงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายค่ะอาจารย์แล้วเราก็จะบอกในกลุ่มจะมีผู้สังเกตการ1 คน 1 คนนะที่ไม่ต้องแสดงละครแต่เราจะให้รูบริกให้เกณฑ์การประเมิน
กับผู้สังเกตการคนนี้แล้วเกณฑ์การประเมินนี้ประเมินอะไรประเมินการนำเสนอประเมินทักษะการสื่อสารของตัวแทนชุมชนประเมินทักษะความเป็นผู้นำของประธานอย่างเงี้ยประเมินสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็บอกให้เด็กเขาลองให้คะแนนให้ฟีดแบ็กกันเองนี่คือสิ่งที่เราจัดจริงๆค่ะอาจารย์ปรากฏว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เกิดความสนุกสนานเนาะตรงที่ว่าแต่ละคนสวมบทเป็นคนอื่นสวมบทเป็นคนอื่นคือเป็นผู้ค้านผู้สนับสนุนผู้ป่วนการประชุมอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นตามบทบาทกันให้เต็มที่สุดท้ายค่ะเราสรุปให้เด็กฟังแบบนี้ว่าเนี่ยคือสถานการณ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ตัวเด็กเองทุกวันนี้เด็กยังไม่เจอสถานการณ์อย่างนั้นหรอกแต่ถ้าเขาเจอเขาจะตัดสินใจไงเขาแสดงออกมายังไงบางคนก็โวยวายอะไรออกมาบางคนก็นั่งนิ่งๆยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพอใจให้เขาทำตรงเนี้ยมันเหมือนกับไอ้เคสเด็กวิ่งแข่งในสนามฟุตบอลเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะคือพอเด็กไปวิ่งแข่งปั๊บเด็กเกิดเด็กอินกับสถานการณ์ถ้าอาจารย์ใช้วิธีแสดงบทบาทสมมุติเนี่ยคือมันเป็นสถานการณ์จำลองเด็กเขาจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ๊ยถ้าเจอคนแบบกวนน่ะกวนประสาทกวนอะไรอย่างเงี้ยตลอดจะจัดการยังไงดีจะโต้ตอบยังไงดีเด็กจะเริ่มอินกับสถานการณ์นะคะเริ่มเข้าใจแล้วอาจารย์สามารถสรุปกับเด็กได้ว่าการแสดงบทบาทสมมุติอ่ะเด็กเขาแสดงเป็นคนอื่นเพราะฉะนั้นความเกรงใจมันจะไม่มีเพราะเราบอกว่าให้แสดงเป็นคนอื่นนะคะเสร็จแล้วอาจารย์ค่อยสรุปค่อยเสริมทักษะการเป็นผู้นำโน่นนี่นั่นให้กับเด็กไปเนี่ยถ้าอาจารย์จัด active learning ด้วยวิธีเนี้ยแล้วค่อยใส่ทฤษฎีทักษะการสื่อสารที่ดีการเป็นผู้นำที่ดีควรทำยังไงสุดท้ายเด็กเขาจะตั้งใจฟังอาจารย์เพราะเขาอินกับสถานการณ์แล้วนะคะอย่างที่บอกนะอาจารย์ถ้าจัดตัวเนี้ยต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะอาจจะชั่วโมงครึ่งหรืออะไรแต่เป็นวิธีหนึ่งที่เคยเอาไปจัดอบรมอาจารย์แล้วสนุกสนานนะคะแล้วอาจารย์ก็แบบได้ไอเดียไปจัดต่อเองในห้องเรียนของอาจารย์อะไรเงี้ยต้องบอกอาจารย์นี้ค่ะว่าการจัดการเรียนการสอนที่เป็น active learning ค่ะคืออาจารย์ต้องมีความกล้าที่จะจัดในครั้งแรกคืออาจารย์ส่วนใหญ่อาจารย์จะชินกับการเลคเชอร์แล้วเด็กต้องฟังแต่อาจารย์จำได้ไหมกราฟที่ให้อาจารย์ดูถ้าอาจารย์เลคเชอร์ attention ของเด็กมันจะลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วคน off learning ถ้าอาจารย์ให้เด็กลงมือปฏิบัติให้เขาทำอ่ะเขาจะจำได้แต่ active learning อาจารย์ต้องกล้าที่จะเริ่มต้นในครั้งแรกถ้าอาจารย์ทำไปเดี๋ยวจะชินค่ะอาจารย์แต่ที่พูดมาทั้งหมดก็ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านต่อไปนี้ท่านต้อง active learning มันทุกครั้งทุกคาบมีน้องที่มสว.อยู่คนนึงค่ะอาจารย์เป็นคน active มากอบรมอะไรไปเอาไปใช้หมดไปใช้กับเด็กหมดปรากฏว่าท้ายเทอมเด็กเขียนฟีดแบ็กบอกอาจารย์หนูเหนื่อยอาจารย์ให้หนูทำอะไรทุกอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จับกลุ่มดิสคัสมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมากไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเนาะอาจารย์ก็สลับกับเลคเชอร์สลับคือต้องบอกว่าเทคนิคการสอนมีมากมายค่ะอาจารย์เยอะแยะไปหมดแต่ถ้าจะให้ดีคืออาจารย์รู้เยอะๆรู้หลายๆวิธีแล้วอาจารย์จะได้เอาไปปรับกับเด็กของอาจารย์ได้อะเนาะทีนี้ค่ะอาจารย์มันจะมีเว็บอยู่เว็บนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าอาจารย์บางท่านบอกว่าอยากจะจัดการเรียนรู้แบบ active learning ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงค่ะอาจารย์แนะนำเว็บนี้เว็บตัวนี้นะคะอาจารย์มันจะอยู่ในเว็บไซต์อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดเว็บให้อาจารย์ดูมันอยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมควอทอาจารย์น่าจะเคยได้ยินชื่อสมาคมนี้ไหมคะคือเป็นสมาคมชื่อยาวนะคะอาจารย์เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชื่อย่อควอทนะคะอาจารย์เก่งเองก็เป็นอนุกรรมการอยู่ด้วยตัวฉันเองก็เป็นอนุกรรมการด้วยในนี้มันจะมีไอ้ตัวนี้ค่ะอาจารย์ Thailand PSF ตัวนี้ที่มันจะมีแบบ Thailand PSF คืออะไรคู่มือใบสมัครอะไรพวกนี้อาจารย์ไปดูในนี้ได้ทีนี้ไอ้ตัวที่จะแนะนำค่ะอาจารย์คือเว็บไซต์นี้เข้ายังไงอาจารย์เซิร์ชควอสมาคมควออทก็ได้เหมือนควอสน่ะนะคะหรืออาจารย์พิมพ์ thailandpod.org นะคะไอ้ตัวที่จะแนะนำอาจารย์อยู่ตรงนี้ค่ะระบบออนไลน์ active learning เอ้าพูดอยู่ต้องนาน ไม่มา นึกว่าฟรีดไว้ใช่ไหมคะอาจารย์มาอย่างใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะคะโถพูดอยู่ตั้งนานเอาใหม่แป๊บหนึ่งค่ะอาจารย์
ยังไม่มาจ้ะโอเคเดี๋ยวเปิดเว็บให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมิลเลอร์ออกมาแป๊บหนึ่งค่ะคือพอเปิดเว็บแล้วจะเป็นอย่างนี้อ๋อมันไปออกนู่นใช่ไหมเดี๋ยวนะฟุ๊บบางนึงนะคะมิลเลอร์เอ็กซ์เทนโอเคมาแล้วเรียบร้อยอ๋อพอมันมานู่นไอ้นี่มันไม่มาค่ะเดี๋ยวนะไม่เป็นไรค่ะอาจารย์เดี๋ยวกดไม่ได้สิมันต้องมาตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนะคะอาจารย์โอเคอย่างนี้ก็ได้โอเคอาจารย์คะมันอยู่ในเว็บตัวนี้ส่วนนี้ค่ะ Online Active Learning ส่วนตรงนี้นะคะพอเราคลิกลงไปปั๊บนี่ค่ะอาจารย์มันคือหน้านี้เลยนะคะที่ถ้าอาจารย์เข้าไปดูเข้าเว็บตัวนี้นะอาจารย์เว็บตัวนี้มันจะแนะนำเกี่ยวกับ Active Learning ประเภทต่างๆคือถ้าอาจารย์เริ่มต้นไม่ถูกนะอาจารย์เข้าเว็บตัวนี้ได้นะคะทีนี้ค่ะอาจารย์เนี่ยถ้าอาจารย์เลื่อนลงมาดูนะมันจะมีนี่ constructive alignment มันคือไอ้3ก้อนเนี้ยค่ะอาจารย์ที่เราคุยกับอาจารย์ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกถ้าอาจารย์จำได้นะคะ LO learning outcome แล้วก็มี teaching learning activity แล้วก็มีเรื่องของการประเมินมันก็จะเล่าให้อาจารย์ฟังอยู่นี้ว่ามันสำคัญอย่างไรอะไรอย่างไรนะคะทีนี้เดี๋ยวพาอาจารย์ไปดูเมนูนี้อีกอ่ะข้างบนนะคะอาจารย์มันจะมีตรงนี้เครื่องมือดิจิทัลแต่ละสาขาอันนี้คือเหมือนเราได้จากการเซอร์เวย์การรวบรวมมาว่าอาจารย์สอนสาขาวิชาอะไรบ้างแล้วมันมีแอปพลิเคชันอะไรที่เหมาะกับแต่ละสาขาของวิชาอาจารย์นะคะอันนี้อาจารย์สามารถเข้าไปดูแล้วกดรีวิวดูได้เองเลยนะคะแต่ตัวที่แนะนำอาจารย์อยู่นี้ค่ะมันจะอยู่หน้าแรกเลยแต่ว่าเราเลื่อนลงมาด้านล่างเอ้ยไม่ใช่สิหน้าไหนล่ะขอกลับไปที่หน้าแรกนะคะอาจารย์มันมีตัวนี้ที่แนะนำอาจารย์เลยค่ะนี่ระบบแนะนำอันตัวนี้คือทำไว้ต้องบอกว่าตัวดิฉันเองนี่แหละกับทีมวิจัยนะคะคือทำเอาไว้เพราะเราทราบว่าอาจารย์หลายท่านเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นใช้ Active Learning อย่างไรอันนี้มันเลยเป็นระบบแนะนำค่ะถ้าอาจารย์กดเริ่มต้นใช้งานค่ะอาจารย์เราจะหยิบคำถามที่มันจำเป็นที่จะต้องทราบก่อนที่จะจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะคะคำถามแรกเนี่ยเราอ้างอิงตาม Bloom Taxonomy ทุกท่านรู้จัก Bloom Taxonomy อยู่แล้วนะคะเราถามว่าอาจารย์ต้องการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กอ่ะเข้าใจจำหรือว่า apply หรืออะไรเนี่ยมันจะมีระดับของ Bloom อยู่ตรงนี้สมมุติอาจารย์บอกว่าในวิชาอาจารย์ในคาบนั้นๆอาจารย์บอกว่าต้องการจัดการเรียนรู้ให้เด็ก apply ได้เราก็คลิกไปที่ apply ฟอนต์มันอาจจะไม่ชัดนะคะอาจารย์แต่อาจารย์ฟังประกอบไปด้วยสมมุติเราคลิกไปที่ apply ค่ะอาจารย์บอกต้องการให้เด็ก apply ได้กดถัดไปปั๊บคำถามถัดมาเราถามว่าทักษะในศตวรรษที่21ที่อาจารย์ต้องการให้เกิดขึ้นกับเด็กอาจารย์อยากให้เกิดทักษะไหนอาจารย์ก็เลือกสมมุตินะคะบอกให้เกิดทักษะการสื่อสารกับการทำงานร่วมกันอาจารย์คลิกได้มากกว่า1ทักษะนะคะจากนั้นกดถัดไปค่ะมันก็จะถามอาจารย์ไปอีกว่าลักษณะของกิจกรรมอาจารย์อยากให้ทำกิจกรรมเดี่ยวหรือว่ากิจกรรมกลุ่มสมมติอาจารย์บอกกิจกรรมกลุ่มก็เลือกไปนะคะถามอีกว่าระยะเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมให้จบในคาบเรียนหรือว่ายาวกว่านั้นอาจารย์เลือกได้นะคะสมมติอันนี้เลือกไปก่อนเนาะระดับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสอนของตัวอาจารย์เองอาจารย์คิดว่าอาจารย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนนะคะเราเลือกสมมติปานกลางจริงๆอาจารย์จะไม่เลือกก็ได้นะแล้วก็กดถัดไปนะคะความซับซ้อนของกิจกรรมมันก็มีถาม active learning บางตัวก็ซับซ้อนนิดนึงบางตัวก็จัดง่ายๆสมมติเราบอกเอาปานกลางแล้วกันนะคะกดถัดไปค่ะอยากให้ผู้เรียนที่มีสมาร์ทโฟนอย่างเดียวก็ใช้ได้ไหมคือกิจกรรมบางอย่างสมาร์ทโฟนอุปกรณ์เครื่องเดียวอาจจะไม่พอต้องมี2เครื่องอะไรเงี้ยสมมติเราบอกสมาร์ทโฟนอย่างเดียวก็ใช้ได้นะคะสุดท้ายค่ะอาจารย์มันจัดแนะนำออกมาอย่างนี้ว่าจากเงื่อนไขที่อาจารย์ตอบเข้าไปนะคะมันมี active learning แบบไหนที่แนะนำอาจารย์บ้างสมมุติอันนี้มันก็บอกว่ามี debate กับ role play สมมุติแนะนำ role play อาจารย์คลิกเข้าไปดูที่ role play ได้มันก็จะอธิบายให้อาจารย์ฟังว่า role play คืออะไรแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่อธิบายด้วยว่า role play คืออะไรรวมถึงตัวนี้ด้านล่างนะคะมันจะบอกวิธีการประเมินผลมีเครื่องมือดิจิทัลที่สามารถใช้ได้เครื่องมือดิจิทัลที่ใช้ในเรื่องของการวัดผลได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์อันนี้เลยเป็นเว็บที่บอกว่าแนะนำ
นะคะถ้าอาจารย์ยังไม่รู้จะเริ่มต้น active learning อย่างไรอาจารย์ใช้ระบบตรงนี้ก็ได้หรือถ้าอาจารย์ไม่เข้าไปคลิกตามขั้นตอนมันก็มีให้อาจารย์อ่านว่า active learning แต่ละตัวมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาย้อนกลับไปนิดนึงนะคะขอใช้เวลากับตรงนี้สักนิดนึงกลับไปที่หน้าแรกค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์อยากรู้ว่า active learning มีประเภทอะไรยังไงบ้างอาจารย์ดูตรงนี้นะคะไอ้3ก้อนเนี้ยถ้าอาจารย์คลิกตรงนี้ค่ะ learning activity ค่ะอาจารย์พอคลิกไอ้ก้อนนี้ไปนะมันจะป๊อปอัพไอ้ตัวนี้ขึ้นมาค่ะก็คือเป็น active learning แต่ละตัวแต่ละประเภทที่เรารวบรวมมาไว้เช่นสมมติ peer teaching อาจารย์คลิกเข้าไปปั๊บมันก็จะบอก peer teaching เป็นยังไงบทบาทของผู้สอนผู้เรียนอาจารย์ต้องทำอย่างไรมีวิดีโอแนะนำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำนะคะอาจารย์สำหรับ active learning นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาอ้าวมันสลับไปละเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่สไลด์ PowerPoint ของเรานะคะยังเหลืออีกนิดหน่อยตอนนี้ 3:48 ไม่เกิน 4:00 นแน่นอนค่ะอาจารย์ขอกลับมาที่ PowerPoint หายไปไหนแล้วโอเคเจอละนะคะกับเรื่องสุดท้ายจริงๆเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบได้ค่ะพอดีถอดสายออกแป๊บนึงนะคะครับโอเคพอดีหาสไลด์มาแล้วค่ะเรียบร้อยมายังคะถ้าใครที่มีตัวไฟล์อยู่นะคะมันจะเป็นสไลด์ช่วงสุดท้ายที่เขียนว่า assessment มาเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะจันคะ assessment เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ถ้าพูดใช้เวลาพูด6ชั่วโมงได้ค่ะอาจารย์คือมันมีประเด็นมีอะไรให้พูดเยอะแยะนะคะแต่วันนี้เราเน้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแต่เราหยิบ assessment มาให้อาจารย์ดูอีกนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะอาจารย์ว่าอยากให้อาจารย์ทำความเข้าใจศัพท์อยู่2ตัวอันนี้เป็นตัวสำคัญสำหรับถ้าเราจะพูดเรื่องของ assessment ค่ะอาจารย์จะมีศัพท์2คำค่ะคือคำว่า assessment กับคำว่า evaluationรวมถึงคำนี้ค่ะอาจารย์ formative assessment กับ summative assessment 2ตัวนี้นะคะเราพูดกันเยอะมากอาจารย์คะตัวโปรเจคเตอร์อาจจะไม่ค่อยชัดแต่อาจารย์อาจจะพอมองออกนะเราเอาภาพมาจาก MasterChef นะคะภาพซ้ายมือเป็นภาพที่แทนคำว่า formative assessment ภาพขวามือคือภาพที่แทนคำว่า summative assessmentในบางครั้งหลายสถานการณ์ summative assessment กับ evaluation คือตัวเดียวกันทีนี้ formative กับ summative ต่างกันยังไงจะพูดให้อาจารย์ฟังง่ายๆจากรูปนี้อาจารย์คะรายการทำอาหาร Master Chef ระหว่างที่ผู้เข้าแข่งขันทำอาหารอยู่ถ้าเชฟเห็นเชฟเดินเข้าไปบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยไฟแรงไปหรือเปล่าใส่เครื่องปรุงนี้เยอะไปไหมต้องปรับนู่นปรับนี่ไหมแล้วผู้เข้าแข่งขันก็ปรับตามอันนี้คือ formative assessment แต่ถ้าเป็น summative assessment หรือ evaluation เนี่ยคือหมายความว่าผู้เข้าแข่งขันทำเสร็จแล้วยกจานอาหารมาให้กรรมการชิมถ้ากรรมการชิมแล้วบอกว่าผ่านเข้ารอบถ้าบอกว่าไม่ผ่านบางคนถึงกับเทอาหารทิ้งอาจารย์คะถ้าเปรียบเทียบกับการประเมินในชั้นเรียนการศึกษาของเราเราควรโฟกัสที่ formative หรือ summative คะ formativeถูกไหมคะการเป็นครูเป็นอาจารย์ที่ดีโฟกัสที่ formative เพราะ formative คืออะไรคือ assessment เนาะ formative assessment assessment คือการประเมินประเมินเพื่อ form อะไร formative คือประเมินเพื่อให้ข้อมูลให้ feedback กับเด็กให้เด็กพัฒนาถ้าเด็กทำอาหารอยู่อาจารย์ประเมินอาจารย์ให้ feedback จนกระทั่งเขาทำอาหารออกมาให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราไปโฟกัสที่summative หรือ evaluation นั่นคือเด็กทำอาหารเสร็จแล้วเรามาชิมว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าเทียบกับการจัดการศึกษานั่นคือตอนสอบ midterm สอบ final แล้วเราตัดเกรดถูกไหมคะถ้าเด็กพลาดคือพลาดเลยเด็กสอบตกคือตกเลยนั่นคือไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ดีอาจารย์น่าจะเคยได้ยินเมื่อไม่นานมานี้อาจจะปี2ปีที่แล้วประเทศสิงคโปร์อ่ะที่มีอยู่ที่นึงที่เขาพอโรงเรียนเขาออกมาเลยว่าเราจะไม่มีการสอบแล้วต่อไปนี้เขาเน้นที่ formative อย่างเดียวเพราะเขาอยากว่าเด็กเรียนรู้เรื่องของว่าเด็กเรียนรู้ได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่เรื่องการสอบไม่มีการสอบแต่ด้วยระบบการศึกษาของเรามันยังต้องมีการสอบเพียงแต่ว่า
หยิบสองคำนี้กับเรื่องของการทำอาหารมาให้อาจารย์เห็นว่าสิ่งที่เราต้องเน้นคือการประเมินระหว่างเรียนระหว่างเด็กทำอาหารเนี่ยแหละค่ะระหว่างเรียนประเมินเป็นระยะประเมินแล้วให้ฟีดแบ็กเพื่อให้เขาพัฒนาให้ดีที่สุดนะคะอาจารย์คะเรื่องของการประเมินอย่างที่บอกนะเป็นเรื่องที่พูดได้อีกเยอะมากนะคะมันจะมีเรื่องของรูบริกคือรูบริกอย่างเดียวก็3ชั่วโมงเข้าไปแล้วค่ะอาจารย์ว่าเราจะสร้างรูบริกอย่างไรในการประเมินอะไรเงี้ยทีนี้เนื่องจากวันนี้เราไม่ได้มาเน้นเรื่องการประเมินเนาะเราเน้นเรื่องของการจัดการเรียนการสอนแค่อยากให้อาจารย์ดูตรงนี้แค่นั้นเองค่ะอาจารย์ว่ารูบริกรูบริกมันอาจจะมีลักษณะแบบนี้ได้นะคะอันนี้ให้ดูเป็นไอเดียเฉยๆว่ารูบริกเนี่ยมันมีอยู่3ประเภทเป็นโฮลิสติกอนาลิติกซิงเกิลพอยต์อันนี้ดูภาพไปก่อนนะคะโฮลิสติกคือรูบริกลักษณะที่มันแบบโฮลิสติกอะรวมๆภาพรวมๆนะคะอนาลิติกคือลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้คือแบบทำแบบนี้ได้1คะแนนทำแบบนี้2คะแนนทำแบบนี้3คะแนนอันนี้คือตัวที่พัฒนายากนิดนึงแต่มันก็ละเอียดดีกับอีกอันนึงนั่นคือซิงเกิลพอยต์รูบริกมันมีซิงเกิลพอยต์รูบริกมีรูบริกประเภทนี้อยู่ในโลกค่ะอาจารย์คือมีเกณฑ์แบบเกณฑ์เดียวอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยมีไครทีเรียอย่างเดียวแล้วก็ถ้าตรงไหนที่เด็กแบบต้อง improve ให้ไปเขียนไว้ข้างซ้ายมือตรงไหนที่เด็กทำได้ดีอยู่แล้ว exceed standard ให้เขียน feedback ไว้ขวามืออันนี้ก็เป็นรูบริกอีกประเภทนึงที่ในโลกนี้เขาก็ใช้กันอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้ใช้แต่อันนี้ให้อาจารย์ได้เห็นไว้นะคะเผื่อเป็นไอเดียมีรูบริกประเภทที่เป็นตัวเลขเป็นรูปภาพก็มีอาจารย์ที่สอนทางพละศึกษาหรืออะไรเงี้ยสมมุติเราบอกว่าให้เด็กทำสควอททำแบบไหนถูกผิดถ้าต้องมาเขียนบรรยายไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์มันเขียนยากทำเป็นรูปซะนะคะอย่างเงี้ยหรือรูบริกอาจารย์ทำเป็นวิดีโอก็ได้ถ้าอาจารย์ต้องสอนวิชาอะไรที่มันแบบเป็นขั้นเป็นตอนค่ะอาจารย์รูบริกวิดีโออันนี้ยกตัวอย่างให้อาจารย์ฟังสมมุติสถานการณ์นี้อาจารย์ประเมินตัวเองอาจารย์เคยเจอสถานการณ์นี้ไหมบอกว่าถ้าคุณเจอผู้ใหญ่ที่นับถือมาก มีส่วนต่อการขึ้นเงินเดือนของอาจารย์เจอปุ๊บเขาเล่าเรื่องที่เขาคิดว่าตลกมากให้อาจารย์ฟังแต่คุณไม่ได้รู้สึกตลกมากนักอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะหัวเราะอย่างไรอาจารย์คะคือที่ทำตัวนี้ขึ้นมาเพราะเคยเจอสถานการณ์นั้นกับตัวเองค่ะเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคารพมากอาจารย์อ้อพี่เห็นนะไปเจอเรื่องตลกมาตลกมากเลยพี่จะเล่าให้อาจารย์อ้อฟังเราก็นึกในใจต้องเตรียมตัวตลกแล้วกูอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บอกตลกขนาดนี้ถ้าหนูล้อว่าถ้าเป็นอาจารย์จะหัวเราะอย่างไรสมมติถ้าเราเขียนเป็นข้อความอาจารย์หัวเราะแบบไหนเนี่ยมันเขียนยากนะรูบริกอาจารย์ทำเป็นวิดีโอได้อันนี้คิดว่าเสียงน่าจะมานะคะอาจารย์ลองดูฮะถ้าอาจารย์เจอสถานการณ์เนี้ยผู้ใหญ่เคารพมากนะอาจารย์ต้องให้ผู้ใหญ่รักว่าอาจารย์แบบขำกับเรื่องที่เขาเล่าอาจารย์จะหัวเราะอย่างไรคะอาจารย์หัวเราะแบบแรกก็บอกหัวเราะไม่ค่อยมีเสียงค่ะอาจารย์หัวเราะแบบที่2ค่ะอาจารย์เงินเดือนไม่ขึ้นแน่ถ้าหัวเราะงี้จ้ะหรืขำจัดผู้ใหญ่รักมากนะคะหรือจะหัวเราะแบบนี้หรือแบบนี้ค่ะหรือสุดท้ายหัวเราะแบบนี้ The mouth coverer The clapper The pointer Hands on tummyอาจารย์คะถ้าเป็นอาจารย์เจอสถานการณ์นี้อาจารย์จะหัวเราะแบบไหนคะ1 2 3 4 5 6 5ใช่ไหมอาจารย์แบบไหนกัน5จะเป็นแนวนี้มีใครหัวเราะแบบที่6มั้ยคะอาจารย์มีใช่มั้ยมีใช่มั้ยตัวเองนี่แบบเจออย่างนี้ชอบหัวเราะแบบที่6นะอาจารย์มันดูแบบดูขำดีอ่ะผู้ใหญ่รักแน่จะหัวเราะแบบตบมืออะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์สิ่งนี้ที่เอามาให้อาจารย์ดูค่ะเป็นไอเดียเฉยๆนะอาจารย์ว่าเพราะอย่างที่บอกนะคะเรื่องของการประเมินมันพูดได้อีกเยอะมีทฤษฎีมีอะไรพูดเยอะทีนี้สิ่งที่ให้อาจารย์ดูนี่คือพอประเมินปั๊บถ้าจะให้ดีอาจารย์ก็ควรจะมีเกณฑ์นั่นคือรูบริกเขียนเป็นลักษณะเป็นคำพูดก็ได้เป็นภาพก็ได้เป็นวิดีโอก็ได้นะคะมีได้หลายแบบ เอาไป
นะคะอาจารย์คะการประเมินอาจารย์ประเมินเองก็ได้ให้เด็กประเมินกันเองก็ได้หรือให้เด็กประเมินตนเองก็ได้อย่างที่บอกนะดีเทลที่จะต้องพูดเรื่องนี้มีอีกเยอะสิ่งที่พูดให้อาจารย์ฟังทั้งหมดนี้ค่ะมันก็คืออยู่ใน3ก้อนนี้แหละอาจารย์วันนี้เราโฟกัสกันเรื่องของผลลัพธ์การเรียนรู้เรื่องของสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับเด็กเพราะฉะนั้นจะเกิดผลลัพธ์อย่างนี้เกิดสมรรถนะงี้สีเหลืองคืออาจารย์จะสอนเขายังไงสีส้มคืออาจารย์จะประเมินเขาอย่างไรมีอะไรให้พูดอีกเยอะซึ่งถ้าหากว่าอาจารย์สนใจเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้คือต่อไปอาจารย์ก็ต้องทำพวก PSF นี่แหละหาโอกาสค่ะอาจารย์หาแหล่งเรียนรู้ที่มันเสริมความรู้เรื่องเหล่านี้ของเราเข้าไปนะคะนั่นก็คือทั้งหมดที่พูดมาวันนี้คือ cover เรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะทีนี้ไปเจอคำนึงมาค่ะอาจารย์ประโยคนึงในเว็บไซต์อ่านเราชอบเราหยิบมาให้อาจารย์ดูนะคะเขาบอกว่าการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนะคะอาจารย์จำเป็นต้องใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายมาปรับเสริมเติมแต่งเอาเองให้สอดคล้องกับเนื้อหาของอาจารย์สอดคล้องกับผู้เรียนของอาจารย์จนนำไปสู่สมรรถนะให้มากที่สุดคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่ไปเจอมาแล้วชอบแล้วเก็บอยู่ในใจตลอดค่ะอาจารย์เขาบอกว่า teaching มันเป็น science คือหมายความว่ามันฝึกกันได้อาจารย์มาอบรมวันนี้อาจารย์ก็ได้ความรู้โน่นนี่นั่นไปละอาจารย์ไปเข้ารับการอบรมอย่างอื่นอีกมันเป็น science อาจารย์ฝึกได้แต่ teaching มันเป็นอาร์ตค่ะอาจารย์คือมันไม่ใช่ศาสตร์อย่างเดียวอะอาจารย์ต้องเอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับอาจารย์อาจารย์ไปเรียนมาวันนี้อาจารย์เรียนอาจารย์จะใช้เทคนิคแบบเนี้ยไปสอนอาจารย์จะ copy ให้เหมือนวิทยากรเลยมันก็ไม่ได้ถูกปะเพราะแต่ละคนมีเทคนิคมีศิลปะที่ไม่เหมือนกันสุดท้ายเขาบอก teaching เป็น craft ค่ะอาจารย์นั่นคือมันเหมือนเป็นงานแกะสลักคือมันต้องของใครของมันอะเพราะนั้นทางที่ดีที่สุดเรารู้ให้เยอะๆรู้จักวิธีการสอนการประเมินที่หลากหลายแล้วอาจารย์ไปดูเองว่าวิชาอาจารย์เด็กอาจารย์จะใช้แบบไหนนะคะทั้งหมดนี้ก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับวันนี้แต่อย่างที่บอกนะคะอาจารย์เรื่องของการเรียนการสอนการประเมิน3ชั่วโมงไม่พอแน่นอนนั่นคือเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆหวังว่าสิ่งที่พูดกับอาจารย์วันนี้น่าจะได้ไอเดียหรือมีประโยชน์บ้างนะคะแล้วก็อนาคตถ้ามีโอกาสอาจจะได้มาเจออาจารย์ที่นี่อีกหรือว่าเจอกันในการอบรมเวทีอื่นๆอาจารย์คะอันนี้เป็นอีเมลแล้วก็ Facebook นะคะคือถ้าอาจารย์มีอะไรเนี่ยคืออาจารย์แอด Facebook หรือว่าinbox มาคุยกันก็ได้หรือว่าอีเมลนะคะก็เป็นคอนแทคที่ให้อาจารย์ไว้นะคะวันนี้ก็ขณะนี้นะคะเป็นเวลา 16:00 นข้าพเจ้าก็คิดว่าถึงเวลาสมควรแล้วนะก็ขอจบการอบรมในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านค่ะค่ะก็นะคะขอบคุณนะคะอาจารย์อ๋อมากๆนะคะเราสนิทกันเราทำงานมาหลายเวทีนะคะจริงๆแล้วเราทำงานเราเริ่มจากเวทีที่เราก็ไปเจอกันตั้งแต่ในโซโทเนาะแล้วเราก็ทำงานด้านศึกษาทั่วไปกันมามากมายนะคะในส่วนนี้นะคะก็ก่อนที่จะจบมีคำถามไหมคะสักอาจจะได้สัก1คําถาม2คําถามมีคําถามนะคะตัวจริงเสียงจริงมาแล้วนะคะดังนั้นมีคําถามรีบถามเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเค้าเรียกว่าอะไรเนาะกว่าจะได้เชิญอาจารย์มาอีกนี่ก็อาจจะนานนะคะก็ถ้ามีเชิญค่ะอาจารย์เชิญค่ะใช้ไมค์นี้ก็ได้ค่ะถ้าเกิดเรากําหนดรูบิกไปแล้วนะคะแล้วปรากฏว่ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากรูบิกที่เรากำหนดไปอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำยังไงคะคือมันประเมินไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะอาจารย์คือต้องแชร์จากประสบการณ์อาจารย์นี้นะว่ามันมีรูบิกที่เคยใช้เองในวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยแหละค่ะอาจารย์แล้วบอกกับว่าเหมือนที่เล่าให้อาจารย์ฟังแต่แรกเรื่องของการประเมินเด็กอะพอเด็กเยอะเราตรวจงานไม่ทันใช่ไหมอาจารย์ก็เลยทำรูบิกขึ้นมาแล้วให้เด็กอะประเมินกันเองแต่ในดีเทลอะไรไม่ต้องพูดถึงเนาะเราพูดถึงตัวรูบิกทำครั้งเดียวไม่จบค่ะอาจารย์เคยแบบทำรูบิกครั้งแรกแล้วเอามาใช้จริงเด็กด่านะดูเลยอาจารย์บอกตรงเดี๋ยวบอกอาจารย์รูบิกอาจารย์แบบอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์กันเองก็บ่นค่ะบอกว่ามันประเมินไม่ได้มันขาดโน่นนี่นั่นก็คือต้องบอกอาจารย์เลยว่าคือรูบิกจะทำให้ดีที่สุดก็คือทำแล้วใช้ทำแล้วใช้แล้วก็ให้อาจารย์ด้วยกันเองนี่แหละลองประเมินเอางานเด็กจริงๆอะค่ะแล้วอาจารย์ลองมาประเมินแล้วบางทีเราจะค่อยๆเห็นเพราะนั้นเป็นเรื่องปกติเลยค่ะอาจารย์ทำครั้งเดียวไม่ยังไม่เวิร์กแน่นอนทำแล้วปรับของตัวเองที่ใช้อยู่ค่ะอาจารย์จนทำวิจัยได้ผลมาเนี่ย
รับอยู่ 4-5 เทอมอะค่ะจนแบบลงตัวที่สุดค่ะอาจารย์ประมาณนี้ค่ะค่ะก็การเรียนการสอนนะคะมันก็เหมือนไดนามิกเนาะเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเนาะบางทีอาจจะต้องปรับนะคะของตัวเองก็เฮ้ยเทอมนี้เหมือนที่อาจารย์อ้อไม่แน่ใจว่าอาจารย์อ้อสอนนิสิตแต่ละหมู่ก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องปรับลักษณะวิธีการก็ไม่เหมือนกันนะคะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์อ้อมากๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเราก็เป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการร่วมกันนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงเมื่อกี้เว็บไซต์ของทางสมาคมก็อาจารย์ก็เปิดแล้วก็เข้าไปลองเล่นได้นะคะก็เป็นทีมของอาจารย์อ้อที่ทำวิจัยเอาไว้นะคะซึ่งก็ทำให้เห็นภาพว่าง่ายๆในเรื่องของ active learning นะคะในส่วนนี้นะคะดังนั้นบอกอาจารย์ว่าพรุ่งนี้เราเริ่ม 9 โมงห้องนี้เหมือนเดิมนะคะก็ทำเวิร์กช็อปนะคะในส่วนนี้นะคะซึ่งนะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อปที่เดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เราก็จะอธิบายเรื่องของเวิร์กช็อปก่อนนะคะว่าจะทำอย่างไรแบบไหนนะคะแล้วก็จะชวนอาจารย์พาอาจารย์ทำนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีทีมวิทยากรที่ทำเวิร์กช็อปมาอีกทีมนึงนะคะที่จะมาช่วยอาจารย์ในการที่ให้ค่อยๆเขียนไปก็พรุ่งนี้ถ้าอาจารย์สะดวกนะคะจริงๆเรามีปริ้นเป็นตัวกระดาษมาด้วยแต่ถ้าอาจารย์สะดวกอาจารย์ทำคอมเอาคอมมาเลยก็ได้เพื่อที่จะได้ทำไปเลยนะคะทำไปเลยจะได้ง่ายต่ออาจารย์นะคะให้ประเมินด้วยใช่ไหมคะอ่ะหน้าจอมีสองข้างนะคะก็เราประเมินทุกวันนะคะเพราะว่าเราบางคนนะคะเข้าแบบไขว้นะก็คือมารุ่นนี้ทำเวิร์กช็อปไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนมาฟังอาจารย์อ้อไปแล้วแล้วมาทำเวิร์กช็อปครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนั้นก็ขออนุญาตที่จะให้ทุกท่านประเมินนะคะด้วยในทุกวันนะคะวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็อันดับแรกนะคะก็ประเมินให้เราด้วยเพื่อว่าเราจะได้เอาไปปรับปรุงนะคะว่าเราจะทำอย่างไรหรืออาจจะบอกว่าชอบวิทยากรมากๆให้5บวกเลยนะคะก็อาจารย์รักก็บอกถ้าไม่ชอบก็ว่ากันเบาๆไม่มีไม่ชอบค่ะเราได้ยินเสียงเกรียวกราวมากเลยนะคะว่าอาจารย์แบบนะคะคือเรียกว่าอะไรเนาะเราพูดมาตั้งนานอาจารย์ยังไม่ค่อยรู้สึกตื่นตระหนกนะพออาจารย์อ้อมาปุ๊บโอ้โหนะคะอยากทำเลยนะคะดังนั้นนะคะก็สุดท้ายขอเสียงปรบมือให้อาจารย์อ้ออีกครั้งหนึ่งค่ะโอเคค่ะแล้วเราพบกันวันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะขอบคุณค่ะ